ของมาลองให้ทุกคนดูอีกแล้วเป็นขวัญใจชาวออฟฟิศแน่นอนส่งมาจากต่างประเทศราคาที่สั่งมา640บาทรวมค่าส่งเปิดออกมาทะเลและนี่คือปินโตอุ่นร้อนคุณว่าเฟมไม่ได้สั่งยี่ห้อนี้นะเอ๊ะหรือว่าใช่ไม่แน่ใจปินโตอุ่นร้อนใส่ของออกจากบ้านใช่ไหมทำอาหารไปกินเองเอาไปอยู่ออฟฟิศทั้งวันแล้วอ่ะมันก็เย็นใช่ไหมแล้วเราก็ต้องไปต่อคิวเข้าแบบไมโครเวฟอะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่ต้องจ้ะสามารถอุ่นร้อนได้ด้วยตัวเองนะอันนี้คือฝาถาดแบ่งอาหารโอ้มีหลายชั้นนะเนี่ยดูก่อนนะโอ้ไม่เข้าใจเลยเฮ้ยหรือว่าต้มไข่ได้อันนี้คือที่ตวงน้ำของเขาแต่ฟิวก็ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรสรุปไม่เข้าใจอะไรเลยเนี่ยแต่เนี่ยประกอบยังไงอ่ะใส่ถาดแรกอะไรก็ได้2ข้าวปิดฝาเสียบปลั๊กเราสั่งมาจากต่างประเทศเป็นประเทศจีนหาหัวแปลงทีนี้หม้อนี้เนี่ยตอนแรกผมเข้าใจว่ามันแค่อุ่นได้อย่างเดียวแต่ปรากฏว่ามันทำอาหารได้เลยหุงข้าวได้เลยบางอย่างไข่ดาวเส้นกรอกเบรคฟาสต์อะไรเงี้ยทำได้เลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะคะวันนี้เราก็เลยเตรียมที่จะมาหุงข้าวไข่ดาวไข่ตุ๋นใส่ไปเลยหุงข้าวข้าวไปที่ชั้นล่างก่อนเราเตรียมไข่ตุ๋นไว้แล้วใส่ไปหนึ่งช่องอีกฝั่งนึงจะทำเป็นไข่ดาวแล้วก็ปิดฝาลงไปทะเดมทะเดมกดให้มันมีสีแดงงี้รอประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรากลับมาดูกัน Thousands of tears later เฮ้ยฟืบเท่าไหร่แต่ค่ะเฮ้ยร้อนเฮ้ยดีขอไปหยิบช้อนแป๊บนึงนะเลื่อนมาก่อนนะหอมมากเลยอ่ะค่อนข้างติดเราน่าจะสามารถทาน้ำมันได้นิดนึงสุกนะแต่ว่าน่าจะแฉะไปนิดนึงเฟรมอาจจะใส่น้ำเยอะเกินไปถ้าเฟรมเลือกเฟรมว่ากินข้าวประมาณนี้เพราะว่าเฟรมไม่ชอบกินข้าวแข็งนอนชิมก่อนจุกรู้เลยว่าหม้อนี้เนี่ยสามารถทำหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งได้เพราะฉะนั้นวันนี้เฟรมมาลองปิ่นโตอุ่นข้าวให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครชื่นชอบก็ไปจัดหากันได้นะคะมันมีหลากหลายยี่ห้อมากๆตอนนี้ในท้องตลาดมีหลายขนาดด้วยราคาก็เนี่ยอยู่ประมาณ 3-4-5-600 ไปจนถึงพันกว่าบาทแล้วแต่ว่าจะเอายี่ห้อไหนนะคะและอย่าลืมสำหรับใครที่อยากให้เฟรมลองของให้ดูนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยใต้คลิปนี้หรือว่าอยากจะส่งของมาให้ลองหรือว่าแนะนำให้ลองอะไรก็ได้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะวันนี้บ๊ายบายพิมไข่ตุ๋นดีกว่าเค็ม